ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel อัมเบเลซ่านะคะคลิปนี้นะคะพี่อัมจะมาทำ Favorite of the Year ปี2021เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่พี่อัมใช้แล้วชอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะในปี2021นี้นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่เราได้ทดลองใช้แล้วเรารู้สึกประทับใจก็จะมาเล่ามามอยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่พี่อัมได้ลองสกินแคร์น้อยมากส่วนใหญ่เราก็เลยจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดิมๆนะคะที่เรายังใช้อยู่เป็นแบบเหมือนสกินแคร์รูทีนอะคือใช้เป็นประจำนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ที่ใช้เป็นประจำก็คือจะมี Estée Lauder นะคะ Advanced Night Repair แล้วก็ Lancôme นะคะแล้วก็ตัวนี้ Double Serum นะคะแล้วก็เป็นกันแดดคิวนะคะที่เราใช้เป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์รูทีนที่เราใช้เป็นประจำเนาะแล้วเราก็ไม่มาเล่าแล้วนะว่าตัวไหนดียังไงทำไมชอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้จักแล้วแล้วก็เคยทำ Best of the Year ไปแล้วนะคะลองไปย้อนดูปีก่อนๆได้นะคะเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้พี่อ้ําใช้แล้วชอบแล้วก็เลยใช้ต่อเนื่องมายันปีนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆมีนิดหน่อยที่เราเปลี่ยนแล้วเราชอบนะคะก็จะมาทำคลิปแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ชอบก็ไม่ได้เข้า Best of the Year นะคะต่อมาเป็นมาร์กหน้านะคะอันนี้เป็นมาร์กหน้าของบาโนบากิเจลลี่มาร์กนะคะสูตรไวท์กอสหรือมาร์กคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลบาโนบากินะคะอันนี้เมดอินโกเลียนะคะเป็นมาร์กที่ชอบมากใช้บ่อยมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงไหนมีโปรก็คือซื้อติดบ้านไว้เลยสูตรไวท์กอสสีชมพูเนี่ยจะเน้นให้ผิวกระจ่างใสช่ำเงาสุขภาพดีนะคะคือใช้ก่อนแต่งหน้าก็คือผิวจะปังผิวจะช่ำเงาสวยแบบสาวเกาหลีเลยใช้บ่อยๆก็ได้นะคะก็จะทำให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะเนื้อมาร์กจะเป็นแบบว่าเนื้อเจลลี่แก่ใช้ง่ายไม่เหนอะหนะเนื้อดีไม่หนักผิวนะคะไม่มีสารระคายเคืองน้ำหอมผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะยิ่งใช้สม่ำเสมอผิวยิ่งสวยนะคะตัวนี้คือขายดีมากเห็นบล็อกเกอร์หลายคนก็ชอบแบรนด์นี้กันนะคะปกติราคา88 บาทแต่พี่อ้ําชอบซื้อตอนโปรที่วสันนะคะบางทีเหลือ49 บาทบางทีชิ้นที่2 1บาทโอ้ยเจอลดก็คือต้องตุนทุกรอบนะคะคือตอนนี้ของปลอมระบาดมากนะคะเวลาซื้อแนะนำให้ซื้อที่ Official นะคะของแบรนด์หรือว่าวสัน If and Boy หรือร้านค้าที่เราไว้ใจเท่านั้นนะคะของแท้ที่ผ่านอย.จะมีโลโก้ Thailand Exclusive ตรงนี้นะคะหน้าซองสังเกตไว้นะคะแล้วก็มีขายเฉพาะแบบซองเท่านั้นแบบกล่องไม่มีนะคะดูดีๆนะจ๊ะก่อนซื้อนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ของปลอมระบาดมากเพราะว่ามันขายดีแล้วก็คนชอบใช้เราสามารถใช้ก่อนนอนก็ได้หรือว่าใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้อยากใช้ตอนไหนก็ได้หมดนะคะตัวนี้คือเลิศตัวต่อมานะคะจะเป็น Eucerin นะคะที่พี่อ้ามได้ทดลองใช้ในปีนี้แล้วประทับใจมากก็คือมันจะเป็นตัวที่แบบช่วยลดเลือนริ้วรอยฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆนะคะพออายุเยอะเนี่ยฮอร์โมนอย่างเงี้ยที่มันเปลี่ยนไปมันทำใหเกิดฝ้ามากขึ้นนะคะก็เลยต้องมาลองใช้ตัวที่แบบรักษาฝ้าโดยตรงนะคะอันนี้นะคะอุ๊ยๆตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าใส่ตัวส่วนผสมที่แบบเข้มข้นมากๆอ่ะแกคือมากกว่าตัวเนี้ยเขาบอก20เท่านะคะปริมาณ5 ml แล้วก็เนี่ยมันจะเป็นไม้พายแบบนี้นะคะแล้วก็แต้มไปนะคะบริเวณจุดด่างดำนะคะคือถ้าใครที่แบบเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยเป็นรอยฝ้ารอยกะเล็กๆเงี้ยใช้ตัวเนี้ยก็คือโอเคแต้มเฉพาะจุดก็จะเลิศแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะเป็นทั่วหน้าอย่างเงี้ยใช้อันเนี้ยไม่ไหวเพราะว่ามันหมดไวมากมัน5 ml แล้วราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะตัวเนี้ยก็คือจะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบว่าแต้มเป็นจุดๆไม่กระจายทั่วหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ากระจายทั่วหน้าแนะนำให้ใช้ตัวนี้คือพี่อ้ำอ่ะใช้2ตัวเลยเนื่องจากว่าเราอ่ะมีรอยฝ้าที่แบบเมื่อก่อนมีฝั่งเดียวตอนนี้มันขึ้น2ฝั่งละแล้วมันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรมีจุดด่างดำเล็กๆแบบเหมือนกระจายทั่วหน้าด้วยนะคะคือพี่อ้ำอ่ะเคยไปหาหมอแล้วนะคะพี่อ้ำเป็นฝ้าฮอร์โมนเนาะถึงไม่ตากแดดก็เป็นฝ้าอยู่ดีนะคะก็เลยต้องทาผลิตภัณฑ์ที่รักษาฝ้าตลอดเลยซึ่งเมื่อก่อนอ่ะปีก่อนพี่อ้ําจะใช้เป็น Nivea เพิ่งมาลองใช้เป็น Eucerin นะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าตัว Eucerin น่ะมันจะมีการแบบเหมือนผสมอะส่วนผสมอะเข้ากันไปเลยคือเมื่อก่อนมันก็จะเป็น2ฝั่งใช่มั้ยเวลากดออกมาทุกจะมีเนื้อครีม2อันเนาะนี่มันจะเป็นเนื้อครีมอันเดียวเลยเห็นปะคืออันเนี้ยมันก็จะเกลี่ยง่ายเลยคือทาไปได้เลยคือเมื่อก่อนมันจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบ2หัวเนาะเราก็จะต้องบีบแล้วก็มาผสมกันเองซึ่งเวลาบีบออกมาทุกคนบางทีมันออกมารูเดียวมันก็จะไม่เลิศเนาะถ้าใครแบบเป็นรอยสิวรอยฝ้ารอยกะรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยเยอะๆอ่ะแล้วแบบเครียดเห็นหน้าตัวเองมีจุดเดียวแล้วเครียดก็แนะนำให้ลองซื้อตัวนี้มาใช้นะคือตอบโจทย์มากแล้วก็คือหน้าขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยตัวนี้พี่อ้ําซื้อมาที่ Eve and Boy นะคะเวลาซื้อ Eve and Boy มันจะมีแบบว่าโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็เลยชอบไปซื้อที่นั่นนะจริงๆพวกวสันบูธพวกร้านขายยาอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ลองไปดูว่าที่ไหนราคาประมาณไหนเจอที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่นละกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นการล้างหน้านะคะถ้าเป็นการล้างหน้าก็คือก็ยังใช้เมคอัพรีมูเวอร์รอบดวงตาก็เป็นของ Maybelline ตัวนี้อยู่นะคะก็เคย Best of the Year ไปแล้วก็ไม่เล่าแล้วนะคะแล้วก็อั
ันนี้ก็คือไบโอเดอร์มาที่เราใช้เป็นประจำนะคะก็คือเป็นตัวดังอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรช่วยเรื่องอะไรตัวนี้ก็ช่วยเรื่องรักษาสิวด้วยอะไรเงี้ยนะคะใครที่เป็นสิวผิวมันเหมาะกับตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นคลีนซิ่งออยล์ของชูเอมูระนะคะคือเป็นคลีนซิ่งออยล์ที่พี่อ้ําใช้บ่อยมากในช่วงที่แบบว่าสถานการณ์โควิดนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะเนาะคือถ้าแต่งหน้าเยอะก็ใช้ได้แหละกดๆๆๆๆเนาะแล้วก็ลูบให้ทั่วใบหน้านะคะลูบๆๆๆแล้วก็เอามือเนี่ยไปจุ่มน้ำนะพรมน้ำเอาน้ำใส่มือแล้วก็มานวดๆตอนใช้อ่ะหน้าต้องแห้งมือต้องแห้งนะแล้วตัวหน้าน่ะที่เราแบบนวดออยล์ไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำนมแล้วก็จะดึงเมคอัพออกมาเราจะเห็นสีน้ำในอ่างล้างหน้าเป็นสีแบบว่าเหมือนแบบชานมไข่มุกก็แก้ขึ้นมันจะแบบว่าโอ๊ยเอาแบบเมคอัพออกมาได้แบบสะอาดมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นออยล์ที่แบบมีส่วนผสมแบบน้ำมันต่างๆจากธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกชอบแล้วเกิดกลิ่นอะไรเงี้ยก็โอเคมันดีแล้วก็ตอบโจทย์พี่อ้ํามากๆก็คือตัวเดียวจบแต่พี่อ้ําอ่ะจะเป็นคนที่เวลาล้างตาไม่รู้เป็นเพราะอะไรออยมันชอบเข้าตาแล้วแบบเป็นฝ้าขาวๆอ่ะก็เลยจะไม่ใช้รอบดวงตานะคะรอบดวงตาก็จะต้องใช้เป็นเมเบอรีนตัวนี้ตลอดเลยนะคะก็จะใช้แบบคู่กันเนาะแล้วก็ช่วงไหนนะคะที่แบบว่าเป็นสิวนะคะหรือว่าแพ้ PM มีผื่นคันอะไรเงี้ยพี่อ้ําก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะไบโอเดอร์มานะคะเพราะว่าพี่อ้ํารู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับผิวแบบบอบบางแพ้ง่ายแล้วมันก็เอาแบบพวกเมคอัพต่างๆออกได้ดีมากๆเลยนะคะคือแบบลดใครที่เป็นสิวหน้ามันอะไรเงี้ยคือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็จะเป็นโฟมล้างหน้า Innisfree นะคะตัวนี้คือพี่อ้ําก็ค่อนข้างชอบนะคะคือใช้ปีนึงไม่ต่ำกว่า3หลอดคือซื้อบ่อยมากเวลาไปห้างอะไรเงี้ยเวลาไปเดินกับเพื่อนเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยอ้ําซื้ออีกแล้วเหรอโฟมล้างหน้าอีกแล้วเหรอใช่ค่ะใช้ซื้ออีกแล้วค่ะเพราะว่าใช้2คนกับแฟนคือเปลี่ยนตัวอื่นปุ๊บอะแฟนก็จะบ่นให้กลับมาซื้อตัวนี้นะครับคือแฟนอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นสิวบ่อยนะคะแล้วก็พอใช้ตัวเนี้ยสิวอักเสบไม่ค่อยขึ้นแล้วนางก็รู้สึกว่าหน้านางสะอาดพวกเวลาไปทำงานกลับมามันมีแบบความมันของหน้าอะไรเงี้ยนะพอล้างเนี่ยมันออกได้หมดจดนะคะคือผู้ชายเขาจะไม่มาแบบว่าเช็ดคลีนซิ่งนะคะเช็ดไบโอเดอร์มาอะไรแบบเราเนาะเขาอยากแบบตัวเดียวจบก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาชอบนะแล้วก็ตัวนี้ซื้อได้ที่ช็อปอินนิสฟรีนะคะคือพวกล้างหน้าเมื่อกี้อ่ะที่เราพูดมาที่ผ่านมาอีเวนบอยมีขายก็ไปดูอีเวนบอยได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกชูอูเอมูระเนี่ยอีเวนบอยมีแล้วก็ไปซื้อที่แบบว่าตามห้างก็ได้มันก็จะมีช็อปนะตามพารากอนเนาะก็มีหมดต่อมานะคะจะเป็นครีมทาผิวนะคะที่พี่อ้ําชอบมากๆในปีนี้นะคะก็จะแนะนำให้เป็นของเจอเก้นนะคะตัวนี้เป็นเจอเก้นออยล์อินฟิวไฮเดรติ้งโคโคนัททวิตตี้โฟร์อาวมอยเจอไรเซอร์นะคะคือตัวนี้มันจะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นส่วนผสมอยู่ในครีมนะคะเวลาทาเนี่ยผิวมันจะแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอ่ะกลิ่นมันจะหอมมากกลิ่นแบบหอมมะพร้าวอ่อนๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของโคโคนัทออยล์นะคะคือถ้าใครแบบไม่ชอบผิวเนอะหนะก็ไม่ได้แนะนำเลยนะเพราะว่ามันจะเนอะหนะนิดนึงแต่สำหรับพี่อ้ําอ่ะพออายุเริ่มเยอะอ่ะผิวมันจะแห้งขึ้นแห้งขึ้นทุกคนแล้วเวลาอากาศเย็นๆแบบเนี้ยถ้าทาไม่ถึงนะผิวจะคันมันจะคันมันแบบต้องเกาเขยือเลยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะทุกคนนี่มันจะเป็นเนื้อแบบนี้แล้วมันจะแบบหอมอ่ะโอ้มันหอมเนี่ยเวลาทาก็ทาเข้าไปเลยนะขอพี่อ้ามาทาแล้วซึมไวแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนอหนะก็ไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าเนื้อเนาะจะแบบเข้มข้นนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูผิวเห็นปะฝั่งเนี้ยดูแห้งเห็นปะแห้งกรานแต่ฝั่งเนี้ยดูชุ่มฉ่ำนะคะเนี่ยเห็นปะฉ่ำฉ่ำมงเลยแหละคือถ้าเวลาใครที่แบบว่าผิวแห้งนะแล้วแบบคันหรือว่าอยากได้อะไรที่มันแบบความชุ่มฉ่ำเยอะๆอ่ะแนะนำเลยพี่อ้ามาชอบมากเลยนะพวกครีมทาผิวที่แบบมีออยล์ผสมอะหลังๆเนี่ยจะชอบมากตัวนี้ก็มีที่เป็นบอยนะเขาก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีก็ลองไปดูได้นะคะวัตสันวัตสันก็มีเนาะมันมีขายเยอะอะตัวเจอเก้นอะลองไปหาดูนะจ๊ะชิ้นนี้นะคะใครที่มีรอยแผลเป็นรอยแผลผ่าตัดต้องมีเลยนะคะคือเมื่อก่อนตอนที่พี่อ้ําแบ่งเพศอะมันจะมีรอยผ่าตัดใช่ปะก็คือใช้เนี่ยทานวดๆแล้วแผลหายเลยนะคะคือรวดมากและล่าสุดนะคะพี่อ้ําไปโดนเตารีดแกจําได้มั้ยที่พี่อ้ําโดนเตารีดพี่อ้ําก็คือถ่ายรูปลงเพจนะคะที่มันแบบว่าเป็นมันเหมือนแบบเหมือนจะพองแต่ว่ามันไม่พองอ่ะเพราะว่าพี่อ้ําอ่ะใช้ตัวบัวหิมะนะอันเนี้ยคือแนะนําเลยบัวหิมะเป็นครีมสำหรับประจําบ้านที่ทุกคนควรมีนะพี่อ้ําก็คือทาโปะไปเลยนะคะตอนที่โดนแรกๆมันก็จะเย็นๆเนาะพอพี่อ้ําใช้ตู้เย็นไว้แล้วมันไม่พองแกมันไม่เป็นน้ําพองนะเราก็รอจนมันเริ่มลอกพอลอกมันจะเป็นสีแบบเหมือนเห็นเนื้อเป็นแบบสีชมพูชมพูขาวๆเนาะเราก็เอาตัวเนี้ยมาทาแล้วก็นวดๆๆๆๆเข้าไปนะคะทาเช้าทาเย็นแกผ่านมาไม่นานนะเห็นป่าวว่ารอยมันจางไปเยอะมากเนี่ยรอยมันจางไปเยอะมากๆเลยทุกคนคือมันจางจนตอนนี้รู้สึกว่ามันใกล้หายแล้วนะคือมันเลิศมากอันนี้ซื้อมาจากร้านขายยานะคะไม่รู้ว่าตามห้างสรรพสินค้าร้านนู้นร้านนี้มันจะมีที่ไหนอีกนะคะแต่ว่าเราซื้อจากร้านขายยานะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้มันหายวะมันเลิศจริงๆอ่ะแกเนี่ยมาต่อกันที่เมคอัพนะคะปีนี้พี่อ้ําชอบรองพื้นลันมากๆเลยนะคะคือใช้บ่อยมากทุกคนเห็นแพ็คเกจแบบนี้มันเหมือนพลาสติกใช่ป่ะแต่จริงๆมันเป็นขวดแก้วนะแล้วคือสีสวยน่ารักมากๆ
แล้วเนื้อคือดีมากทุกคนมันมี3เบอร์พี่อ้ําใช้เป็น03ฮันนี่นะคะคือ1กับ2อ่ะให้แม่ไปละแต่ว่าอันที่3ยังเก็บอยู่เพราะว่าอันนี้เราใช้ประจําเนาะเราก็ต้องเก็บไว้แต่ว่าอันที่เราไม่ได้ใช้เราก็ให้คนอื่นไปถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันเสียมันหมดอายุเนาะนี่เดี๋ยวเกลี่ยให้ดูมันเกลี่ยง่ายมากทุกคนแล้วสีมันก็คือสวยแล้วมันก็เบลอผิวได้ดีนะคะพี่อ้ําว่ามันกลืนกับผิวพี่อ้ํามากๆเลยนะคะมันเหมาะกับผิวพี่อ้ํามาแก่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีอะแล้วเวลาทาไปแล้วผิวสวยถ่ายรูปขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนมากๆทุกคนเนี่ยให้ดู2แขนเห็นป่าวว่าแขนที่ทาเนียนเลยเห็นป่ะแล้วฝั่งเนี้ยก็คืออะไรนึกว่าหนังช้างนะคะทุกคนดูสิเนี่ยเนียนนะคะมันเบลอรูขุมขนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ตกล่องแล้วก็สำหรับพี่อ้ํานะพี่อ้ําว่ามันคุมมันได้ดีแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะคือเวลาทาไปแล้วรู้สึกผิวสวยถ่ายรูปขึ้นคือประทับใจมากตัวรันเนี่ยก็จะมีขายตามแบบว่าบิวเทียมอีเมนบอยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวไปหานะคะทุกอันที่พี่อ้ํารีวิวนี้เดี๋ยวพี่อ้ําจะมีขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะก็กดไปซื้อได้ช่องทางออนไลน์สำหรับใครที่บ้านไกลยังไม่มีอีเมนบอยไม่มีวัสดุนะไม่มีห้างสรรพสินค้าซื้อผ่าน Shopee ไปหรือจบจ้ะปีนี้เป็นอะไรที่เน้นงานคิ้วงานตาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าใส่แมสทั้งปีมันก็ปิดไปแล้วครึ่งหน้านึกออกปะตาเราก็เลยต้องเลิศคิ้วเราก็เลยต้องเลิศนะคะงานคิ้วปีนี้นะคะเราก็ยกให้ตัวนี้เลยจ้าดีซอลเขียนคิ้วเจ้านาสลิมวอเตอร์พรูฟอายบราวนะคะปีนี้ทั้งปีก็แทบจะใช้อยู่แบรนด์เดียวเลยทุกคนเพราะดีซอลเขียนคิ้วเจ้านาเนี่ยเขาใช้ง่ายแล้วก็หัวเขาเรียวเล็กมากเลยนะคะขนาดเพียง 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะด้วยขนาดที่เล็กเนี่ยทำให้เราสามารถคอนโทรลง่ายวาดเส้นง่ายทำหางคิ้วคมได้แล้วก็ยังเป็นแบบออโต้นะคะไม่ต้องมานั่งเหลาด้วยนะคะเวลาใช้คือหมุนออกมานิดเดียวก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องหมุนออกมาเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันเล็กมากนะคะถ้าหมุนออกมาเยอะมันจะหักได้นะคะก็เวลาใช้งานเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงสีสวยติดทนนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะอีกด้านจะเป็นแป้งสำหรับจัดแต่งทรงคิ้วนะคะเราก็สามารถปัดจัดแต่งทรงคิ้วได้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด3เฉดสีนะคะ01เอสเพรสโซ่นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้ม02นะคะเป็นคาราเมลน้ำตาลอ่อนแล้วก็03อัลมอนด์น้ำตาลแดงนะคะคิ้วพี่อ้ําในวันนี้ใช้เป็น01สีน้ำตาลเข้มนะคะคือพี่อ้ําอาจจะมี3เฉดสีเลยเพราะว่าบางวันก็01 02 03แล้วแต่ลุคในการแต่งหน้าแล้วแต่ลิปแล้วแต่สีผมบางช่วงนะคะราคา199บาทก็มีขายที่วัสันท็อปโลตัสอีเวนต์บอยแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเนาะในออนไลน์ก็มีแบบ Facebook เจ้านาง Shopee อะไรเงี้ยนะคะก็เซิร์ชคําว่าเจ้านางได้เลยนะคะต่อมาเป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้เป็นของ Mew Skin นะคะ Mew Skin ตัวนี้จะเป็นทารูเซนนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่พี่อ้ําใช้ในปีเนี้ยคือใช้ตัวนี้บ่อยมากพอพี่อ้ําลงรองพื้นเสร็จใช่มั้ยก็จะใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ทับมันเป็นทารูเซนคือมันจะไม่ทําให้หน้าเราเปลี่ยนสีไม่วอกไม่ลอยเวลาโดนถ่ายรูปโดนแสงแฟลชอะไรเงี้ยหน้าเราก็จะไม่ลอยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันเลิศตรงที่ว่าพับเนี่ยมันนุ่มมันละมุนอุ๊ยพับดูทุเรศมากเลยอ่ะเพราะว่าใช้มาตลอดนะคะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแล้วตัวตะข่ายตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบว่ามีการกรองแป้งออกมาได้แบบละเอียดมากพับก็นุ่มนะคะแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยพี่อ้ํารู้สึกว่ามันเซตผิวได้ดีอ่ะเออชอบตัวเนี้ยพี่อ้ําแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากได้แป้งฝุ่นที่แบบว่าราคาไม่สูงมากแต่ได้คุณภาพดีนะคะก็แนะนําตัวนี้เขาไม่มีพวกน้ําหอมแอลกอฮอล์พาราเบนมินเนอรัลออยล์ด้วยนะคะก็คือผิวบางง่ายก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะของลินซูเปอร์เพอร์เฟคพาวเดอร์ฟาวเดชั่นแป้งอันนี้นะคะมันจะมี3เบอร์01 02 03พี่อ้ําใช้03คือตอบโจทย์กับผิวพี่อ้ํามากวันไหนที่แบบไม่ได้ต้องการแบบใช้หน้าเปียไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเงี้ยก็จะใส่แป้งตัวเนี้ยตัวเดียวจบเลยสำหรับวันที่แบบไปกินข้าวไปเดินห้างอะไรเงี้ยเบาๆนะคือนางปกปิดดีคือใช้แล้วแบบไม่ต้องงอรองพื้นเลยแกคือมันเนียนมากคุมมันดีมากแล้วก็ปกปิดดีทุกอย่างเลิศนะคะแพ็คเกจก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนเปิดขึ้นมานะคะก็จะเห็นแป้งแล้วมีกระจกด้วยนะข้างบนแล้วก็แป้งก็สังเกตว่าอันนี้ก็เริ่มจะหมดอีกแล้วนะคะแล้วก็มีพับนะคะพับก็จะเยินนิดนึงนะคะแต่ว่าพับเขายืดหยุ่นดีนะทุกคนสำหรับใครที่ต้องการการปกปิดใช่ไหมก็เอาฟองน้ำเนี่ยไปจุ่มน้ำแล้วก็มาแตะแป้งแล้วก็ทาหน้าใช่ไหมมันก็จะปกปิดมากขึ้นแล้วฟองน้ำตัวเนี้ยมันก็จะเปียกใช่ไหมเขาก็เลยมีตัวเนี้ยให้มันระบายอากาศได้นะคะคือเลิศตัวนี้ก็มีขายตามแบบร้านค้าทั่วไปที่ขายเครื่องสำอางแล้วตัวทำตัวแทนจำหน่ายก็มีเพจเขาก็มีนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็กดลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะเรามีลิงก์ให้อีกแล้วจ้าต่อมานะคะจะเป็นอายไลเนอร์เวอร์88 Fast Dye Waterproof Liquid Eyeliner เป็นอายไลเนอร์ที่ใช้บ่อยมากๆในปีนี้นะคะเพราะว่าแห้งเร็วไม่เป็นแพนด้าหัวแป้งเรียวเล็กนะคะนุ่มแล้วก็เขียนง่ายนะคะนี่วาดเส้นได้คมกริบเลยแกสีดำสนิทคมชัดนะคะติดทนกันน้ำกันเหงื่อไม่ไหลเยิ้มแห้งเร็วมากแบบ8วินาทีก็แห้งแล้วอยากทดสอบไหมว่าแห้งจริงไหมเดี๋ยวเรามาเขียนกันนะคะเลข8เลยนะคะนี่1นะคะนี่82 88เนาะแล้วเราก็นับนะ1
2 3 4 5 6 7 8มาดูกันว่าแห้งไหมแห้งจริงนี่ไม่หลุดเลยเห็นปะนี่ไม่หลุดเลยจ้าเลิศวันนี้พี่อ้ําก็ใช้นะคะสังเกตว่าเขียนเส้นได้คมมากๆเลยด้ามจับอ่ะถนัดมือมากคือมันพอดีมือนะคะแล้วก็แท่งละ149บาทก็มีขายที่ Eve and Boy Beauty วัดสาร CJ Lotus Robinson คือแบบมีขายหลายที่มากออนไลน์ก็พวก Shopee Lazada ห้างสรรพสินค้าร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะเดี๋ยวต้องมีคนไปซื้อผิดนะคะพี่อ้ําก็เลยเก็บแพ็คเกจเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่าแพ็คเกจน้องหน้าตาแบบนี้นะคะ World 88หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นแท่งแบบนี้มันก็คือแบบบางทีมันดูไม่ออกนะว่าเป็นแบรนด์ไหนพอเราไปเดินหาตามร้านเงี้ยมันก็จะงงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเจออันนี้นะคะก็หยิบได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในนี้นะจ๊ะถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้าต่อไปเป็นมาสคาร่านะคะจริงๆมาสคาร่าตัวเนี้ยว่าจะไม่พูดแล้วเพราะว่าเคยเป็น Best of the Year ไปแล้วนะคะแต่คือเห็นแอนชิรีแกนะบอกว่านางใช้มาสคาร่าตัวเนี้ยแกคือนางใช้เหมือนฉันก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามาสคาร่าตัวเนี้ยมันเลิศคือเวลาปัดไปเนี่ยขนตาเรามันอาจจะน้อยใช่ป่ะแต่พอปัดปุ๊บเนี่ยขนตามันจะดูหนาขึ้นแล้วก็ดูแบบงอนนะคะแล้วก็ไม่มีตกเลยแกแล้วมันก็จะแบบหนาแล้วก็ยาวด้วยคือชอบมากนะคะสามารถปัดได้ขนตาบนขนตาล่างขนคิ้วก็ปัดได้แกคือมันเลิศนะคะตัว Lash Paradise ของ L'Oreal เนี่ยคือมันดีจริงๆแกหัวมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วเวลาปัดนะก็ปัดไปแบบนี้ได้เลยคือพี่อ้ําอ่ะใช้เป็นประจําเลยนะใช้แบบตลอดทุกครั้งที่มีการแต่งหน้านะคะเพราะว่ามันใช้ดีอ่ะแกใช้มาแบบไม่ต่ำกว่า10อันแล้วอะคือชอบมากคือแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงอะแล้วเวลาเราร้องไห้นะเราเสียใจดูซีรีส์เกาหลีอะก็ไม่ไหลเยอะไม่เป็นแพนด้าด้วยแกตัวนี้คือประทับใจประทับจิตมากแนะนำเลยใครที่แบบว่าอยากขนตาสวยๆเด้งแบบงอนทั้งวันแบบเนี้ยแบบมิดยูนิเวิร์สอะก็ไปซื้อมาสิคะเลิศต่อมาเป็นลิปสติกนะคะลิปสติกที่พี่อ้ําใช้บ่อยๆในปีนี้นะคะจะมี2ตัวเริ่มจากต้นปีนะคะที่เราใช้บ่อยมากๆนะคะก็จะเป็นชาแนลอันนี้นะคะมันจะเป็นชาแนลสีแบบออกชมพูนิดๆนะแกคือมันตอบโจทย์พี่อ้ํามากคือพี่อ้ําอ่ะชอบสีนี้มากเลยอะเวลาทารู้สึกว่าเข้ากับตัวเองนะคือใช้บ่อยมากทุกคนเนี่ยสีเนี้ยคือมันเลิศทาแล้วมันเข้ากับตัวเองอะแล้วเนื้อมันดีมากทุกคนมันดีมากเวลาหยิบออกมาทาก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นชาแนลมันนึกออกใช่มั้ยเวลาทาเข้าไปอะรู้สึกโอ้รู้ว่าเป็นเพราะแบรนด์ด้วยไม่รู้นะแต่เวลาทาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันดีแกแล้วมันกลบสีปากได้ดีนะคะแล้วมันก็แบบเข้ากับสีผิวพี่อ้ําได้ดีอ่ะคืออันเนี้ยคือชอบมากแล้วกลิ่นก็ดีนะคะแพ็คเกจก็สวยนะคะแนะนำเลยนะคะสีมันจะแบบว่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะถ้าชอบก็ไปซื้อตามได้ถ้าไม่ชอบก็ลองไปดูสีอื่นแต่ว่ารุ่นเนี้ยใช้ดีนะคะแล้วก็ปากจะไม่แห้งนะคะจะแบบไม่ตกร่องนะคะแล้วกลบสีปากได้ดีมากๆสีอะไรอ่ะ866ปากตาก็ไม่ค่อยดีนะทุกคนอ่ะดูเองเนี่ยเบอร์เนี้ยโอเคนะต่อมาเป็นลิปถูกแล้วดีนะคะที่ออกมาไม่นานแต่ว่าเราใช้บ่อยมากนะคะนั่นคือลิปของ For You Too นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นลิปไม่ติดแมสก์แก่แล้วก็คือทดลองมาแล้วไม่ติดแมสก์จริงๆคือใช้บ่อยมากคือช่วงเนี้ยใช้แทบทุกวันเลยตอนนี้ก็ใช้อยู่แก่คือมันเลิศเวลาทาไปเนี่ยเนื้อมันจะแน่นนะกลบสีปากเดิมได้ตอนที่เราทาไปเนี่ยมันจะไม่ได้แห้งเลยเราสามารถเบนขอบปากเกลี่ยให้มันฟุ้งให้อะไรได้หมดเลยสามารถใช้2 3 4ผสมกันก็ได้แต่พอมันแห้งแล้วปุ๊บเนี่ยมันเซตตัวปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งแบบนี้เลยแกแต่ว่ามันไม่ตกร่องเห็นปะมันไม่ได้ร่อนเป็นขุยนะซึ่งสมัยก่อนลิปแมตต์อ่ะมันจะร่อนๆเวลาพูดๆเนี่ยบางทีมันแตกแล้วมันก็ร่วงใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นเนื้อดีมากแล้วก็คือแบบติดปากดีมากไม่ค่อยหลุดเลยอ่ะคือชอบมากเวลากินข้าวกินอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่ปากใส่แมสเดินทั้งวันพูดทั้งวันดึงออกมาปุ๊บไม่มีเลอะกระจัดกระจายไปทั่วปากไม่มีนะคะแล้วก็เมคอัพล้อติดแมสเต็มเลยแต่ว่าไม่มีลิปสติกติดหนังเลิศจริงแล้วก็คือ2สีเนี่ยใช้บ่อยมากจะเป็น401กับ10นะคะอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะคะแต่ว่าชอบ2สีนี้นะคะสีแรกนะคะ01นะคะก็จะเป็นแบบว่าชมพูแบบว่าผู้ดีนิดนึงนะคะอันนี้คือ01นะคะนี่จะเป็นชมพูผู้ดีนะคะสำหรับลุคสาววัยใสหวานๆนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะแบบสีเนี้ยเลยค่ะเป็นสาวแบบว่าเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆนะคะนี่สาวเปรี้ยวๆมันก็จะแบบมีความแดงๆนิดหนึ่งนะคะสาวเปรี้ยวนะคะนี่คือทาที่มืออ่ะกับทาที่ปากอ่ะมันจะสีไม่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนคือใครที่แบบว่าอยากลองอ่ะไปลองสีได้ที่ Eve and Boy ก็น่าจะมีนะใครอยากได้ก็ไปดู Eve and Boy นะไปลองเทสสีดูว่าชอบแบบไหนเพราะว่าสีผิวแต่ละผิวอ่ะสีปากไม่เหมือนกันเวลาทาออกมามันจะได้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปลองก่อนว่าเราเหมาะกับสีแบบไหนแต่ว่าพี่อ้ําจะชอบโทนประมาณนี้เห็นป่ะเนี่ยโทนประมาณนี้นะคะที่แบบพี่อ้ําชอบอ่ะพี่อ้ําชอบใช้พี่อ้ําว่าใช้แล้วมันเข้ากับสีผิวพี่อ้ํานะคะปีนี้ชอบใช้ไฮไลท์ของ Benefit นะคะคือใช้บ่อยมากใช้จนน้องแบบว่าใกล้จะหมดแล้วอ่ะเห็นป่ะว่ามันใกล้หมดแล้วแกคือใช้บ่อยมากแล้วตัวเนี้ยเวลาเราใช้อ่ะสังเกตเลยว่า
หน้าเราอ่ะมันจะมีความแบบออร่าพุ่งออกมาคือปีที่แล้วเราจะชอบโทนทองๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโทนแบบมีความขาวชมพูนิดๆใครที่ผิวขาวอ่ะจะต้องชอบมากแน่ๆนะคะแต่พี่อ้ําเป็นผิวแทนอ่ะก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าปัดเยอะไม่ได้มันจะวาวเป็นหนังปะทูเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าใครผิวขาวเนี่ยใช้แล้วสวยมากแน่นอนนะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบมินิอ่ะมันจะมีอันใหญ่ด้วยแต่ว่าเราซื้อเป็นมินิมานะคะจาก Eve and Boy เนาะแล้วก็ Benefit มันก็จะมีตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะก็ลองไปดูเทสสีก่อนได้ไฮไลท์มีหลายสีแต่ว่าสีเนี่ยพี่อ้ําชอบสุดนะคะคือตอนซื้อมาเขาจะมีแปรงมาให้ด้วยอันเล็กๆนะคะใส่มาในกล่องแต่ว่าแปรงหายไปแล้วก็เลยไม่สามารถจะเอามาให้ดูได้นะคะว่าแปรงน้องเป็นยังไงอะไรเนาะแต่พี่อ้ําจะใช้แปรงลงนะเวลาลงอ่ะคือสีมันจะวาวๆแบบประมาณเนี้ยคือมันมีความแบบป๊อปขึ้นมาทุกคนเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยถ้าชอบก็ไปซื้อได้นะคะ Eve and Boy ไปลองสีได้มันมีหลายที่แหละก็ลองไปเลือกเอานะแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่อ้ําอยากจะมาแนะนํานะคะงานผมคือหวีอันนี้ทุกคนเป็นหวียาวจากเกาหลีชื่อยาวป่ะเนี่ยก็ไม่รู้เนาะคือเวลาหวีอ่ะมันช่วยลดผมร่วงได้ดีมากคือพี่อ้ําอ่ะเป็นคนผมร่วงใช่มั้ยก็จะใช้แชมพูเซพูอะไรเงี้ยลดผมร่วงเป็นประจําเพราะว่าป้องกันผมร่วงนะกลัวผมจะหมดหัวแล้วก็เลยไปเจอหวีเนี่ยคือมันลดผมร่วงได้ดีมากเวลาหวีปกติอ่ะเวลาหวีทุกครั้งนะมันจะมีแบบผมอะติดหวีมาเต็มเลยแต่ว่าหวีเนี่ยพอใช้อะผมไม่ค่อยติดหวีเลยอะคือมันไม่ค่อยร่วงมาติดหวีอะเหมือนมันไม่ค่อยดึงหนังหัวแกคือมันเลิศนะแล้วมันไม่ค่อยดึงผมอะสำหรับใครที่มีลูกเวลาหวีผมลูกรำคาญลูกชอบเจ็บหัวแบบแม่เอาแล้วแม่หนูเจ็บหัวลองซื้อหวีแบบนี้มาหวีนะอันนี้คือแฟนเพจเล่าให้ฟังนะคะว่านางซื้อมาหวีให้ลูกแล้วลูกชอบคือสมัยก่อนลูกน่าจะไม่ชอบเพราะเวลาหวีแล้วแบบมันเจ็บหัวอะไรเงี้ยแต่พอใช้เนี้ยแล้วลูกนางไม่เจ็บนางก็เลยสามารถหวีให้ลูกทำผมให้ลูกได้เลยประมาณนี้นะคะเขามีการจัดขนแปรงได้ดีนะคะทำให้เวลาเราหวีอะมันไม่ดึงผมแล้วมันก็ไม่เจ็บหัวคือมันจะมีรุ่นที่เป็นขนมิงด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าชอบขนมิงไหมอย่างพี่อ้ำแนะนำจอดไปจอดไปซื้อนางก็ชอบมากที่เป็นขนมิงเพราะว่าเวลาหวีผมมันจะเงาสวยนะคะคือพี่อ้ำมาเป็นคนที่ผมเงาสวยอยู่แล้วผมมันแบบวาวสวยอยู่แล้วก็เลยไม่อยากได้อะไรที่มันวาวฉ่ำมากกว่านี้แล้วนะคะก็เลยซื้อเป็นตัวนี้มาแทนนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ขนหมูป่าไม่ใช่ขนมิงโอ๊ยพูดผิดขนหมูป่าถ้าอยากได้ความเงาของผมเวลาหวีให้ผมมันดูแบบสวยสลวยสวยเก๋มากขึ้นก็ซื้อรุ่นที่เป็นขนหมูป่าได้นะจ๊ะเลิศเนี่ยอุ้ยชอบอะไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมาพี่อ้ําสั่งมาจาก Shopee นะคะแต่ว่าใน Eve and Boy ก็มีเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะว่าพี่อ้ําซื้อมาจากร้านไหนคืออันเนี้ยคือชอบมากเป็นหวีของเกาหลีพอเปิดใจแล้วแบบโอ๊ยเลิศชอบแนะนําเลยมาตัวสุดท้ายเครื่องม้วนผมคือเราอะเคยซื้อเครื่องม้วนผมจากญี่ปุ่นมาไว้ที่เป็นอัตโนมัติมาหลายอันมากแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะมันใช้ยาที่เป็นกระบอกแล้วเอาผมใส่หรือในช่อลงไปมันก็จะหมุนเองอ่ะมันต้องใส่ทีละน้อยอ่ะแต่ว่ามาได้ลองอันนี้ของไทยแล้วราคาไม่แรงด้วยแกคือประทับใจมากคือมันสามารถไปซ้ายได้ไปขวาได้คือมันสามารถเลือกได้ว่าจะไปซ้ายไปขวาแรกๆซื้อมาอาจจะงงนิดนึงว่าอุ๊ยกูใช้ยังไงวะแบบมันงงๆอ่ะแต่พอใช้ไปสักพักอ่ะเราคล่องอ่ะแล้วเราใช้ได้บ่อยมากแล้วเราก็คือทำผมได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องหมอช่างคือมันไม่ยากอ่ะคนที่ทำผมไม่เป็นก็ใช้ได้คือมันแค่เอาผมใส่เข้าไปแล้วก็กดให้มันหมุนน่ะมันไม่ต้องมาหักข้อไม้ข้อมือเองอ่ะก็เลยชอบแล้วมันก็สามารถมีสวิตช์แบบว่าเลื่อนระดับความร้อนได้นะคะว่าเอาเท่าไหร่มียัน200นะคะตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากใครที่อยากได้ลอนใหญ่อ่ะแนะนําเลยเนี่ยคือลอนจะแบบมีความใหญ่นิดนึงแล้วก็ใช้ดีอ่ะใช้มาสักพักแล้วคือยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะชอบมากอันนี้พี่อ้ําก็สั่งมาจาก Shopee นะคะแล้วก็เคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วก็ลองไปหาดูได้นะคะเจ้าตัวเครื่องม้วนผมอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้คือทุกอันที่พี่อ้ํามารีวิวในวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อการจําหน่ายต่างๆก็จะขึ้นไว้ให้ทุกคนจะได้ไปหาซื้อได้จะได้ไม่ต้องมาถามพี่อ้ําว่าตัวไหนซื้อที่ไหนนะเพราะบางทีถามเยอะก็ตอบยากนะคะเพราะว่ามันแบบมันถามกันเข้ามาเยอะทุกปีเลยเราก็จะตอบยากเราก็จําเป็นจะต้องขึ้นลิงก์ไว้แล้วก็ไม่ต้องถามกดเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของที่พี่อ้ําใช้แล้วชอบในปี2021นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจพี่อ้ําได้นะคะวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ